เด็กสวดตอนเช้าใช่ไหมคะอ้าวบทแผ่เมตตาแล้วการแผ่เมตตาเวลาเราทำบุญตักบาตรเพราะแผ่เมตตาไปให้ก็จะมีผู้ที่ได้รับส่วนกุศลของเราอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยก็คือได้กับญาติญาติของเราคนที่มานั่งไหว้อยู่เนี่ยเด็กๆรู้ไหมเป็นใครสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้รับสิ่งที่เราให้เราบอกว่าให้ใครคะปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรานะคะท่านก็จะได้รับส่วนบุญกุศลที่เราส่งไปให้ท่านอยู่ภพใดภูมิใดก็จะได้รับบุญกุศลนั้นด้วยนะคะอ้าวเด็กๆลองมาอ่านพร้อมกันสิการไหว้พระสวดมนต์สืบต่อพระพุทธศาสนา สองสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสามฝึกกายใจให้เข้มแข็งอดทนสี่ฝึกจิตใจฝึกจิตให้สะอาดสงบสว่างไม่ฟุ้งซ่านหกไม่ให้งานทดทวนพระพุทธพระพุทธพจน์นะคะพระพุทธพจน์เจ็ดเป็นการลำลึกถึงพระพุทธองค์เขาบอกว่าทำบุญทุกวันได้บุญทุกวันนะคะลูกการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเป็นการแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัยนะคะและเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนอกจากนั้นเราได้ฝึกกายฝึกใจของเราให้เข้มแข็งอดทนฝึกจิตให้สะอาดมีความสงบสว่างนะคะแล้วก็ฝึกจิตให้เกิดสมาธิของเราเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านนอกจากนั้นเป็นการทบทวนพุทธพจน์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะประโยชน์ของการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนตรัยความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีและความขุ่นพองสยองเกล้าก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนต์นั้นแลเห็นไหมคะถ้าเราสวดมนต์เนี่ยสิ่งความดีก็จะปกป้องคุ้มครองเราเด็กๆก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมสวดมนต์กันนะคะเอาละเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งจริงๆแล้วอยากจะให้นั่งสมาธิแต่ก็ไม่นั่งหรอกเพราะเดี๋ยวเราจะเป็นไงคะเราจะเรียนไม่ทันคุณครูมีแบบทดสอบ5ข้อด้วยภาพนี้เป็นการฝึกอะไรคะลูกไหว้พระสวดมนต์ทุกวันศุกร์ของเราในรายการวัฒนธรรมไทยนะคะทุกศุกร์เด็กๆก็จะมาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำเพื่อและก็นั่งสมาธิฝึกเรื่องของมารยาทไทยนะคะนี่เป็นการฝึกของเราเหลือเวลาอีกนิดนึงเอาสมุดขึ้นมานะคะสมุดขึ้นมาวันนี้เราต้องปฏิบัติแล้วเราฝึกแล้วเราก็มาฝึกด้วยการคิดปลายทางด้วยนะลูก5ข้อนะคะเขียนคำว่าทดสอบกลางหน้ากระดาษ
ดูข้อที่1 นะคะเปิดเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกสมาธิข้อที่1ชาวพุทธจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเรื่องมารยาทชาวพุทธหรือไม่ก็จำเป็นเพราะจะได้นำไปสอนคนอื่นข้อขอจำเป็นเพราะจะได้ปฏิบัติถูกต้องข้อคอไม่จำเป็นเพราะทุกคนปฏิบัติได้ข้อที่หนึ่งถามว่าชาวพุทธก็คือพวกเรานี่แหละนะคะที่นับถือศาสนาพุทธจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเรื่องของมารยาทชาวพุทธหรือไม่เราเรียนไปแล้วนะคะมารยาทชาวพุทธข้อคอจำเป็นเพราะจะได้นำไปสอนคนอื่นก็ขอจำเป็นเพราะจะได้ปฏิบัติถูกต้องก็ขอจะไม่จำเป็นเพราะทุกคนปฏิบัติได้นะคะมารยาทชาวพุทธเราเรียนเช่นเรื่องของการไหว้พระการสวดมนต์นะคะนี่คือมารยาทชาวพุทธแล้วก็การทำบุญตักบาตรที่ถูกต้องนั่นคือมารยาทชาวพุทธนะคะอ้าวข้อที่หนึ่งลองเลือกดูสิเสร็จแล้วยังคะข้อ1เสร็จแล้วนั่งตัวตรงนะคะคุณครูจะได้ทราบข้อที่2การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้กราบใครก็กพระสงฆ์ก็ขอครูอาจารย์ก็ขอพ่อแม่การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้กราบใครก็กพระสงฆ์ก็ขอครูอาจารย์ข้อคอพ่อแม่ใช้กราบใครเรียนไปแล้วคราวนี้เป็นการทบทวนเนื้อหานะคะทั้งวันสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้กราบเบญจางคประดิษฐ์นะคะกราบด้วยอวัยวะทั้ง5ต่อไปข้อ3นะคะเราสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไรฟังให้ดีนะเราสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไรก็เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยขอเพื่อระลึกถึงพ่อแม่ขอเพื่อระลึกถึงครูเราสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไรก็เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยก็ขอระลึกถึงพ่อแม่ก็ขอระลึกถึงครูคิดนะลูกคิดด้วยนะคิดแล้วก็ไม่ต้องคุยข้อที่4ข้อใดคือการทำความดีข้อใดคือการทำความดีก็ขอพูดนินทาก็ขอพูดส่อเสียดก็ขอพูดความจริงข้อใดคือการทำความดีก็ขอพูดนินทาก็ขอพูดส่อเสียดก็ขอพูดความจริงต่อไปข้อ5นะคะการสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์อย่างไรข้อที่5การสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์อย่างไรก็ทำให้คิดฟุ้งซ่านขอทำให้จิตใจสงบขอทำให้ไม่กลัวผีการสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์อย่างไรก็ขอทำให้คิดฟุ้งซ่านก็ขอทำให้จิตใจสงบก็ขอทำให้ไม่กลัวผีเอาเลือกนะคะ5ข้อนะคะลูก5ข้อขีดเส้นใต้เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อที่1
ชาวพุทธจำเป็นต้องรู้และเข้าใจเรื่องมารยาทชาวพุทธหรือไม่ข้ออะไรดีคะเด็กๆบอกว่าข้อขอจำเป็นเพราะจะได้ปฏิบัติถูกต้องนะคะจำเป็นต้องเรียนมารยาทชาวพุทธนะคะข้อที่สองการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้กราบใครคำตอบข้อกอกราบพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะคะกราบเบมือ3ครั้งกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ใช้กับพระสงฆ์นะคะกราบครูอาจารย์พ่อแม่เราไม่ต้องเบมือนะคะกราบครั้งเดียวข้อที่3เราสวดมนต์ไหว้พระเพื่ออะไรเพื่ออะไรคะเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยนะคะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อที่4ข้อใดคือการทำความดีข้อไหนคะก็คือพูดความจริงนะคะพูดความจริงนะสิ่งเหล่านี้ถือว่าการทำความดีนะก็สุดท้ายการสวดมนต์ไหว้พระมีประโยชน์อย่างไรก็ขอทำให้จิตใจสงบนะคะอ้าววันนี้5ข้อเป็นการอะไรลูกเป็นการฝึกปฏิบัติแล้วก็ทำไมคะปฏิบัติแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการเรียนเป็นการฝึกให้เห็นว่าเด็กๆของครูนั้นพร้อมแล้วก็มีความตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนจริงหรือไม่เรียนแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ดีหรือเปล่านะคะฝากไว้ด้วยเด็กๆ เรียนเรื่องของศาสนาเราศรัทธาแล้วเราต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเรานะคะแล้วก็จะย้อนกลับมาสู่สังคมสู่ประเทศชาติของเราสงบร่มเย็นด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ